เองแต่เป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าเองขับเคลื่อนอยู่และพระเจ้าเป็นผู้ที่กำลังทำกิจของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของเราทุกคนที่นี่นะครับดังนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราเผชิญกับสถานการณ์หลายๆอย่างเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโควิดเองนะครับซึ่งเราเองก็ต้องเผชิญกับเหมือนกับพี่น้องหลายๆที่เหมือนกันแต่เราเองก็ไม่ได้หยุดในการนมัสการพระเจ้านะครับแล้วเราก็ต้องสร้างคริสตจักรต้องทำพิธีเปิดแล้วก็เราเองก็มีโอกาสได้เปิดคริสตจักรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วินบ้านวินัยอำเภอปักชมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ภูหลวงด้วยที่อาคารก็ใกล้จะเสร็จนี่คือพระพรของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยพี่น้องที่รักเราเองถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราเหมือนในพระธรรมโยเอลบอกว่าพระเจ้าได้ประทานจิตใจเนื้อสำหรับชีวิตของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าคำว่าใจเนื้อเนี่ยพี่น้องมันเป็นใจที่เขาเรียกว่ามันมีชีวิตมันไม่ใช่จิตใจที่แข็งกระด้างไม่ใช่จิตใจที่ตายแล้วไม่ใช่จิตใจที่เพิกเฉยไม่ใช่จิตใจที่ลืมหลงลืมพระคุณพระเจ้าแต่เป็นจิตใจที่เรียกว่าสำนึกในบุญคุณเหมือนกับหลายครั้งเราได้ยินคำว่าสำนึกบ้านเกิดใช่ไหมแต่นี่คนของพระเจ้าหรือเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเรามีใจขอพระคุณพระเจ้าเรามีใจอยากจะบอกว่าโอ้โหนี่พระเจ้าทรงแสนดีมันออกมาจากข้างในเรามันไม่ได้ออกมาจากเป็นเหมือนกับเพียงแต่ภายนอกแต่มันออกมาจากส่วนลึกของใจเราที่เราบอกว่าซึ้งในพระเจ้าประทับใจในพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือในขณะที่แม้นอาจจะเสี้ยววินาทีหนึ่งที่พระเจ้าปกป้องหรือพระเจ้าอวยพรในบางสิ่งพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้วันนี้นะครับตลอดทั้งวันนี้นะครับหรือแม้แต่ยังไม่ข้ามวันนี้เนี่ยให้พี่น้องมีโอกาสได้จดจ่อใช้เวลาในการใคร่ควรว่าขอบคุณพระเจ้าทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าเราอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างและพระเจ้าทำสิ่งดีให้กับเราเรื่องอะไรบ้างค่อยๆนั่งคิดนะครับในขณะที่เราใคร่ควรถ้อยคำของพระเจ้าไปด้วยนะครับอยากให้เป็นเวลาที่พี่น้องมีโอกาสได้ใช้เวลาใคร่ควรถ้อยคำพระเจ้าไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทบทวนในสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราด้วยว่าพระเจ้าทำอะไรบ้างในเรื่องครอบครัวของเราในเรื่องการเงินของเราในเรื่องชีวิตของเรานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของหลายๆสิ่งลูกหลานของเราแล้วเรามานั่งพิจารณาเปิดพระคำของพระเจ้ามาอ่านถ้อยคำพระเจ้าแล้วก็นั่งใคร่ควรภาวนานะครับสิ่งนั้นเหมือนในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่10ที่บอกว่าเอสราตั้งใจที่จะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากระทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและสั่งสอนกฎเกณฑ์นั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็ต้องมีสิ่งนี้อยู่ในชีวิตต้องเป็นความตั้งใจของเราทบทวนขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนั้นนะครับวันนี้อยากให้พี่น้องมีกันได้เราก่อนที่เราจะแบ่งปันเรามีกันได้ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันส่งท้ายปี2023และพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่2024พระองค์เจ้าค่ะลูกอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจและท้าชวนพี่น้องให้เรามีโอกาสได้เข้ามาทบทวนขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมาที่เราเห็นการอวยพรของพระเจ้าเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเห็นการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าเห็นการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าและเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อเราเองนั้นจะเป็นคู่หนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดใจเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของเราขอพระองค์ทรงสอนเราขอพระองค์ทรงนำเราพระองค์ทรงนำเรามาตั้งแต่ปีนี้ในอดีตที่มาอย่างไรเราจะเห็นปีหน้าเป็นปีที่พระเจ้านำเรามากยิ่งขึ้นและเราเองขอร่วมมือกับพระองค์เห็นด้วยกับพระองค์ยอมรับพระองค์ยอมจำนนกับพระองค์ขอพระองค์นำชีวิตของลูกให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้า
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้อยากจะมีโอกาสได้นำพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดี136ข้อที่1พระคำของพระเจ้ากล่าวว่าจงโมทนาขอพระคุณพระเจ้าเพราะพระคุณของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นความรู้สึกเป็นความตั้งใจสิ่งที่ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดมีโอกาสได้เห็นถึงชีวิตการนำของพระเจ้าตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วก็เติบโตขึ้นเข้ามาเป็นข้าราชการรับใช้กษัตริย์ซาอูลถูกตามฆ่าวิกฤตชีวิตผันผวนกว่าจะได้ขึ้นครองบัลลังก์นั้น14ปีแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ดาวิดเองเป็นคนที่มีใจสำนึกในพระคุณของพระเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาพี่น้องเหมือนกับชีวิตของเราเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราด้วยพระโลหิตของพระองค์สิ่งที่เราเองนั้นต้องทำก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราเพราะว่าสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้านั้นพระเจ้าทำแล้วเรียบร้อยแต่ความรับผิดชอบของเรามีไหมที่เราบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงแต่อาหารที่วางอยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นที่เราจะขอบคุณพระเจ้าไอ้ฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนที่เราจะรับประทานแต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาอาการปวดท้องของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาโรคมะเร็งของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นอวยพรหน้าที่การงานเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเงินที่พระเจ้าอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานอาหารในแต่ละวันแต่ละวันสำหรับชีวิตของเราพี่น้องเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่หลายประเทศเกิดสงครามเราเองไม่เจอถล่มด้วยลูกระเบิดเราเองไม่ได้เจออุบัติเหตุที่มันน่าหวาดเสียวแต่พระเจ้าปกป้องเราและพระพรที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเองมีโอกาสได้อยู่ในครอบครัวและมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นโบนัสถือว่าเป็นพระพรถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยพี่น้องเคยกลับมาคิดป่ะพี่น้องเคยกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าไหมที่เรายังได้กอดลูกของเราทุกเช้าก่อนนอนเราได้มีโอกาสได้กล่อมลูกนอนเราได้ขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพี่น้องถ้าหากพี่น้องอยู่ในชั่วโมงที่มันเป็นวิกฤตหรืออยู่ในเศรษฐกิจที่แข่งขันอย่างเมืองใหญ่ๆหลายเมืองพ่อกับแม่กลับมาบ้านตอนประมาณ4ทุ่มลูกกลับมาจากโรงเรียนประมาณ5โมงเย็นมาต้มมาม่ากินหลังจากนั้นพอ1ทุ่มก็นอนหลับพ่อกับแม่มาตอน 4-5 ทุ่มหลังจากนั้นประมาณตี5พ่อกับแม่ก็ต้องรีบบึงรถออกไปทำงานแล้วก็บอกว่าลูกยังไม่ทันได้คุยกับลูกเลยอาจจะเขียนโน้ตไว้ให้ลูกบอกว่าเออกับข้าวอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนนี่คือบรรยากาศจริงเลยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสนี่จึงเป็นพระพรของพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่ต้องเร่งรีบแต่เราเองนั้นได้พระพรของพระเจ้าเราได้ทั้งรับใช้พระเจ้าด้วยเราได้ทำงานที่ใกล้บ้านด้วยเราไม่ต้องไปเผชิญกับฝุ่นมากมายแล้วต้องไม่เผชิญกับรถติดเราได้สิ่งดีต่างๆของพระเจ้ามากมายผมจึงในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงจึงอยากจะให้เรามีโอกาสได้ทบทวนว่าขอบคุณพระเจ้าและเริ่มต้นไม่เพียงขอบคุณพระเจ้าในใจนะพี่น้องเริ่มต้นพูดออกมาสารภาพออกมาว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนลูกก็อยู่ที่นั่น
ี่คือของพระเจ้านี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ลูกทั้งสองคนผมเองหนุนใจและท้าชวนเขาลูกไม่ต้องไปเรียนมหาลัยที่มีชื่อในประเทศไทยหรือในกรุงเทพหรือที่ขอนแก่นลูกเรียนอยู่ที่นี่แหละแล้วก็รับใช้กับพระเจ้ากับครอบครัวด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งสองคนตอบสนองสิ่งที่เรามีโอกาสได้บอกนั่นนี่เป็นพระพรสำหรับผมมากเลยและผมก็เชื่อว่าเป็นพระพรสำหรับพี่น้องด้วยพี่น้องที่รักการได้อยู่ในครอบครัวนี้สุดยอดที่เราได้อยู่ในครอบครัวในฝ่ายร่างกายและในครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยวันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าใจขอบพระคุณใจขอบพระคุณให้เป็นคำเทศนาส่งท้ายปีที่เรานี้อยากขอบคุณพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าทรงเรียกเราให้มีใจขอบพระคุณเราดูจากตรงไหนครับในวรรคแรกถ้อยคำตรงนี้บอกว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้จึงไม่ได้พูดถึงเพียงกษัตริย์ดาวิดเท่านั้นแต่ถ้อยคำนี้พูดถึงเราที่เป็นผู้เชื่อด้วยเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีขอบคุณพระเจ้าให้เรามีบ้านให้เรามีครอบครัวให้เรามีรถให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้พระเจ้าเริ่มขอบคุณพระเจ้าเขียนออกมาขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ที่พระองค์นั้นได้ไถ่ชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูพระองค์ได้เข้ามาในจิตใจของเราจากหัวใจที่ตายแล้วจากชีวิตที่ตายแล้วกลับกลายเป็นชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใจแห่งการขอบคุณเริ่มต้นใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราซาบซึ้งที่ไม้กางเขนที่พระเยซูได้ทำกับเราที่นั่นพระองค์ทำอะไรพระองค์ทรงไถ่บาปเราความบาปเราไม่สามารถที่จะทำให้หลุดจากชีวิตของเราเรากำลังไม่พอที่จะหลุดจากบาปได้แต่พระเยซูทำให้เราหมดเลยและความดีงามของพระองค์เข้ามาใส่ไว้ในเราเราจึงกลายเป็นคนที่ชอบธรรมบริสุทธิ์และไร้มลทินในสายตาของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเป็นหมื่นหมื่นครั้งเพราะเราไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยแม้เราจะเป็นคนที่ดีแม้เราจะเป็นคนที่ทำบุญสุนทานแม้นเราจะเป็นคนที่ไปนั่งวิปัสสนาแม้นเราจะไปเป็นคนที่บริจาคซึ่งสิ่งเหล่านั้นการบริจาคเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดจากความบาปในชีวิตของเราได้แต่พระเจ้าทรงจ่ายราคานี้ให้กับเราเรียบร้อยบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูจ่ายความละอายให้กับเราพระเยซูจ่ายบาปให้กับเราพระเยซูจ่ายหนี้ความตายให้กับเราพระเยซูจ่ายความขัดสนให้กับเราพระเยซูจ่ายความแล้นแค้นความละอายสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าใส่สันติสุขมาพระเจ้าใส่ความรอดมาพระเจ้าใส่ความโปรดปรานมาในชีวิตของเรามันมากเกินไปหรือพี่น้องที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเป็นหมื่นๆครั้งน้ำตาแห่งความชื่นชมยินดีและใจขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราต้องมีเพราะเราซึ้งใจในพระเจ้าไม่มีใครทำแทนเราได้เลย
ไม่มีใครที่จะสามารถทำแทนตรงนี้ได้เลยมีทางเดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกว่าอะไรครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราไม่มีเลยไม่มีทางใดทั้งสิ้นเลยพี่น้องไม่มีความเชื่อใดเลยที่จะสามารถทำให้คนของเขาหลุดจากความบาปได้มีทางเดียวเท่านั้นคือทางพระเยซูคริสต์มีความจริงเดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์และมีประตูเดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์นี่จึงเป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการที่เรามีโอกาสได้ขยายอาณาจักรพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสต์มาสที่ผ่านมา 4-5 แห่งที่เรามีกันได้ประกาศด้วยกัน 6-7 แห่งที่เรามีกันได้ประกาศด้วยกันแล้วมีคนเชื่อพระเจ้ามากมายไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอนากลางไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูหลวงไม่ว่าจะเป็นที่สายขาวไม่ว่าจะเป็นที่ป่าเป้าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเล้าหรือไม่ว่าจะเป็นที่ปากชมหรือไม่ว่าจะเป็นที่หลายๆที่ที่เราได้ประกาศด้วยกันไม่เพียงแต่งานคริสต์มาสเท่านั้นแต่เราไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วผมเองลองมีโอกาสได้รวบรวมตัวเลขดูเฉพาะคริสต์มาสเรามีคนเชื่อพระเจ้ามากกว่า250คนและนอกนั้นยังไม่ได้นับเลยที่เรามาเชื่อพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์เพราะพี่น้องเองนั้นชักชวนผู้คนเข้ามาเพราะพี่น้องเองสัมผัสในพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องเองได้ชวนผู้คนเข้ามาเชื่อพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้นี่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันและปรบมือให้กับพี่น้องของเราด้วยกันนี่คือใจการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าเราเองสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำนึกในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราเราจะมีใจขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าได้พี่น้องเราจึงสามารถที่จะขอบคุณกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราที่เขาเองแบ่งปันที่เขาเองทำสิ่งดีกับเราที่เขาเองได้หนุนใจเราที่เขาเองนั้นได้หยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับเราที่เขาเองได้เหยียดออกไปเราควรขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสำหรับชีวิตของเขาด้วยขอบคุณสามีของเราขอบคุณภรรยาของเราขอบคุณลูกของเราขอบคุณสำหรับเครือญาติเราขอบคุณสำหรับพี่น้องของเราที่เขาเองไม่ได้จดจำความผิดของเราและเขาเชื่อมันในส่วนดีของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าผมจึงอยากจะหนุนใจและท้าชวนพี่น้องว่าลองนั่งลงใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง10นาที20นาทีก็ได้อยู่ในป่ายางก็ได้อยู่ในห้องที่บ้านของเราก็ได้ทบทวนขอบพระเจ้าผมก็ทำเหมือนกันนะอีปีที่ผ่านมาเราอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างพี่น้องเราจะไม่สามารถก้าวข้ามปีนี้ไปได้แบบอย่างดีได้ถ้าเราเองไม่เรียนรู้จากขวบปีที่ผ่านมาเราต้องเรียนรู้จากสิ่งต่างๆในปีที่ผ่านมาและขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมาว่าพระเจ้าเองนั้นได้ทำสิ่งดีในชีวิตของเราครอบครัวของเราการงานของเราการปกป้องของเราที่พระเจ้าได้ดูแลนั่นคือสิ่งที่อยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องฮิบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระคำข้อนี้ความหมายก็คือพูดถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ทรงเข้าใจเราและพระองค์เองได้เป็นตัวแทนหรือเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับเราและพระองค์เองนั้นได้เอาชีวิตของพระองค์เองนั้นในการที่จะไถ่บาปเรา
รับความผิดบาปแทนเราและเชื่อมเราที่เป็นคนบาปสามารถเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้ข้อนี้จึงหนุนใจเราบอกว่าให้เรากล้าเข้าไปที่พระที่นั่งแห่งพระกรุณาหรือพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าคำว่าพระคุณจึงเป็นสิ่งที่เราเองเข้าใจความหมายดีอยู่ว่าเราเองไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าทรงประทานให้สิ่งดีต่างๆเราอาจจะไม่สมควรได้รับเลยแต่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้พระเจ้าหยิบยื่นความรอดให้กับเราพระเจ้าหยิบยื่นสันติสุขให้กับเราพระเจ้าหยิบยื่นสิ่งดีต่างๆให้กับเราแต่หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือต้องยืดมือออกไปและรับเอาสิ่งนั้นชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นชีวิตที่พยายามพยายามพยายามให้หนักขึ้นพยายามให้หนักขึ้นพยายามทำให้ดีขึ้นพยายามทั้งคือมีแต่พยายามแต่พี่น้องสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเพราะชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นจากการเข้าไปรับเอาพระคุณของพระเจ้าเราเข้าไปรับเอาสิ่งดีที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราและเราได้สำแดงความดีของพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นออกมาเป็นการกระทำของเราเราได้ขอบคุณพระเจ้าในใจของเราที่พระเยซูทำเพื่อเราและเราเลยได้ออกไปเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราได้รับสิ่งดีของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะกลายเป็นพระพรสำหรับคนอื่นเหมือนพรที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมในวรรคสุดท้ายที่บอกว่าอะไรอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาจะกลายเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องบอกว่าปีข้างหน้านี้สิ่งที่เราเองนั้นอยากจะเป็นธีมของเราคือเป็นปีแห่งการเป็นพรเอเมนมั้ยครับเป็นปีแห่งที่เราเป็นพรกับคนมากมายเมื่อเราได้รับจากพระเจ้าแล้วเราจะไม่หวงไว้กำหนับตัวเองหรือเฉพาะครอบครัวเราแต่เราจะเป็นพรกับคนอื่นเอเมนไหมครับเราจะเป็นพรกับคนมากมายอย่าให้เราหวงไว้เพื่อตัวเองและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นความรอดไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองที่พระเจ้าให้กับเราแต่เราจะส่งผ่านนี้เป็นพรกับคนมากมายเอเมนไหมครับส่งผ่านออกไปเป็นพรในทุกๆด้านในชีวิตของเราเป็นพรในเรื่องคำพูดเป็นพรในคำอธิษฐานเป็นพรในการอธิษฐานวางมือเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพรเผื่อข่าวประเสริฐเป็นพรในด้านต่างๆในชีวิตของเราและคริสตจักรของเราก็จะเป็นพรแก่คนมากมายด้วยเอเมนไหมครับนี่คือชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับเราให้เราเองเป็นคนที่ไงมูทนาขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราที่เราจะเป็นคนที่รู้จักขอบคุณเริ่มต้นจากขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้สิ่งดีกับเราและก็ขอบคุณสำหรับคนที่เขาเห็นคุณค่าชีวิตของเราด้วยเมื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าชีวิตของเราเราก็ต้องส่งผ่านสิ่งนี้ให้กับคนมากมายที่ในสังคมเราอาจจะเรียกหาแสวงหาต้องการการยอมรับการเห็นคุณค่าเพราะหลายคนรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าในสายตาของเพื่อนๆในสายตาของเครือญาติในสายตาของครอบครัวแต่ในสายตาของพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเขาเอเมนไหมครับแต่พระเจ้าเองไม่ได้ไปพูดกับเขาด้วยตัวของพระองค์เองแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการสื่อสารความดีงามของพระเจ้าในการสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการสื่อสารใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับชีวิตคริสเตียนไม่ได้สำแดงตัวตนของเราให้เขาเห็นแต่ชีวิตของเรานั้นต้องสำแดงตัวตนของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้คนอื่นเห็นเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นแอมบาสเดอร์สำหรับตัวเราเองแต่เราเป็นแอมบาสเดอร์สำหรับพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับสำแดงพระเจ้าในชีวิตของเราและพระเจ้าก็ได้รับเกียรติในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่ใจของเรา
ต้องเป็นใจแห่งการขอบคุณและกล้าที่จะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องถ้าเรายังมีใจสำนึกว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่เราจะไม่กล้าเข้าไปในที่การทรงสถิตของพระเจ้าเลยเพราะเราก็จะบอกว่าโอ้พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ลูกเป็นเหมือนกับไส้เดือนกิ้งกือลูกไม่สามารถจะเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้ไม่กล้าเลยเพราะเราเองตระหนักจิตใจของเราไหมฉันเป็นคนบาปฉันไม่คู่ควรฉันเป็นคนด้อยค่าฉันเป็นคนที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่ตระหนักเลยว่าฉันเป็นคนชอบทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความประพฤติมีคำพูดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่คู่ควรเลยเราจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าแต่พี่น้องสิ่งนี้อย่าให้ผีหลอกอย่าให้มารหลอกอย่าให้ความคิดของเราหลอกอย่าให้ความรู้สึกของเราหลอกอย่าให้สิ่งต่างๆหลอกความคิดของเราวันนี้พระเยซูให้ชีวิตของเราผ่านชีวิตของพระองค์เราจึงกลายเป็นคนที่สามารถเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าในห้องอภิวิสุทธิสถานได้เป็นสิทธิพิเศษมากเลยเอเมนไหมครับเป็นสิทธิพิเศษนะพี่น้องสมัยก่อนนี้ไม่มีคนธรรมดาไม่สามารถจะเข้าไปในห้องนี้ได้เลยนะครับปุโรหิตธรรมดาก็เข้าไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ในพระพลาอย่างเดียวคนอิสราเอลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ลานข้างนอกหมดเลยแต่วันนี้พระเยซูเป็นผู้ที่แหวกผ้าม่านที่กั้นอยู่นั้นและพระองค์เองเชื่อมเรากับพระองค์กับพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่ปีละครั้งพี่น้องไม่ใช่ทุกเดือนครับแต่เราสามารถอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าทุกวินาทีเอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันแต่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญเราไม่ค่อยพูดเราไม่ค่อยอธิษฐานกับพระเจ้าเราไม่ค่อยใช้เวลากับพระเจ้าเพราะเราอาจจะสารวนอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะเราเองมัวสารวนอยู่กับสิ่งต่างๆพี่น้องขอบคุณพระเจ้างานเราก็คงต้องทำแต่อย่าลืมนะครับเราสามารถอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมามีพี่น้องหลายคนที่มาครั้งแรกเองเขาบอกว่าโอ้โหอยู่ที่นี่แล้วภาษาบ้านเราเรียกว่าอยู่แล้วมันขนลุกอะแล้วเขาก็สัมผัสอย่างนั้นจริงๆพี่น้องนี่ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้หมายว่าการขนลุกเนี่ยมันเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นมันมีหลายอย่างอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นแม้แต่คนเพิ่งเชื่อพระเจ้าแม้แต่คนที่มาเองยังสัมผัสว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเองไหมครับขอบคุณพระเจ้าและความจริงคือพระเจ้าสถิตอยู่กับเราไม่ว่าเราจะไปที่ใดๆพระเจ้าก็อยู่กับเราฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองครับไม่เพียงพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นผู้ที่มีใจขอบพระคุณเท่านั้นประการที่สองจุดประสงค์ของใจแห่งการขอบพระคุณทำไมเราต้องขอบพระคุณพระเจ้ามันมีจุดประสงค์อะไรทำไมพระเจ้าเองเรียกร้องให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องคุ้นเคยกับเรื่องคนโลกเลื้อน10คนพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปเลียบชายแดนระหว่างกาลิลีและสมาเรียและปรากฏว่ามีชายโลกเลือนใน10คนมาหาพระเยซูพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าด้วยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าด้วยเขาไม่ได้เข้ามาใกล้ๆเพราะว่าโลกเลือนเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันแต่เขาก็ตะโกนเรียกหาพระเยซูพระเยซูช่วยลูกด้วย
มันก็แปลกนะตอนนี้พระเยซูไม่ได้เอามือไปวางเขาพี่น้องเวลาพี่น้องอ่านมันก็มีพี่น้องจึงอาจจะต้องสังเกตด้วยทุกที่เนี่ยพระเยซูเองอาจจะถ้าเป็นคนตาบอดก็คือวางมือหรือไม่ก็ถมน้ำลายลงดินแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ทาตาตาเขาก็หายมันก็แล้วแต่วิธีการของพระองค์พระองค์จะทำแบบใดก็อัศจรรย์ทั้งสิ้นแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่ชาย10คนมาหาพระเยซูเป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในชุมชนจะแยกอยู่ที่หนึ่งแล้วพระเยซูก็บอกว่าจงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตอัศจรรย์มากคนทั้ง10คนก็ไม่มีใครบอกว่าพระเยซูทำไมพระองค์ไม่วางมือลูกพระองค์ทำไมพระองค์ไม่อธิษฐานเผื่อลูกไม่มีใครสงสัยเลยพี่น้องใน10คนนี้พอพระเยซูบอกว่าจงไปสำแดงตัวกับปุโรหิตเพราะคนที่จะสามารถบอกได้เขาว่าเป็นมลทินอยู่หรือเขาหายแล้วคือปุโรหิต10คนนี้ก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระเยซูบอกเขาแล้วเขาก็เดินไปหาปุโรหิตและพี่น้องโดยตามธรรมเนียมของยิวแล้วเนี่ยคือโรคเลื้อนเนี่ยคือจะไปหาคนธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนี่บอกให้ไปมาหาปุโรหิตคือปุโรหิตคือคนทำหน้าที่อยู่ในพระวิหารเป็นคนที่จะบอกว่าสะอาดแล้วหรือไม่สะอาดแต่เขาก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระเยซูบอกเขาก็เดินไปในขณะที่เขาเดินไปอัศจรรย์เกิดขึ้นเขาหายฮาเลลูยาเอเมนครับเขาหายดีเลยไอ้ผิวที่มันเป็นแบบขุยๆอยู่กลายเป็นผิวสะอาดเพราะเขาเชื่อฟังเพราะเขาเชื่อฟังการเชื่อฟังจึงนำมาซึ่งการอัศจรรย์การเชื่อฟังจึงนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการเยียวยารักษาการเชื่อฟังถ้อยคำพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องกำลังของเราไม่สามารถจะทำตามถ้อยคำของพระเจ้าได้แน่นอนแต่เมื่อเราเองพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าเราสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าบอกได้เอเมนไหมครับเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่เพราะต้องการรับคำรอดแต่เราเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเพราะเราเองรู้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้านำผลดีมาสู่ชีวิตของเรานำการรักษามานำสันติสุขมานำพระพรของพระเจ้ามานำความโปรดปรานของพระเจ้ามาและจริงๆพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อ10คนนี้กำลังเดินทางไปปรากฏว่าหายขอบพระคุณพระเจ้าเขาหายหมดเลยและในบรรดา10คนนี้ปรากฏว่า9คนนี้ก็กระโดดโลดเต้นดีใจแล้วก็กลับบ้านไปคงดีใจว้าวจะหายแล้วจะหายแล้วและจริงๆเขาอาจจะไปถึงปุโรหิตด้วยแล้วปุโรหิตก็อาจจะยืนยันแล้วบอกว่าสะอาดแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แล้วปุโรหิตก็คงไม่ได้ถามว่าเอ๊ะมันหายมาได้อย่างไรก็คงไม่ได้คุยตอนนั้นเพราะกบีก็ไม่ได้พูดตอนนี้แต่เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อฟังทำให้เขาหายแต่มันพีคไปกว่านั้นอะไรรู้ไหมพี่น้อง9คนนั้นดีใจกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติวิถีชีวิตเหมือนเดิมแต่มี1คนกลับมาสรรเสริญพระเจ้าและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูคริสต์กลับมาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระเยซูทรงรักษาเขาพระเยซูถามเขาบอกว่าแล้วอีก9คนไปไหนทำไมไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าหมายเขาว่าอะไรพี่น้องพระเจ้าเองเรียกร้องต้องการอยากให้เรารู้ขอบคุณพระเจ้าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าใจของเรานั้นต้องเป็นใจแห่งการขอบพระคุณใจแห่งการขอบพระคุณการขอบพระคุณจึงนำผลดีมาสู่ชีวิตของเรา
นี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราขอบคุณเพราะมันเป็นหนทางแห่งพระพรเพราะมันเป็นหนทางการรักษาเพราะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นโปรดปรานจริงอยู่พระเจ้าโปรดปรานเราอยู่แล้วครับผมเข้าใจและพี่น้องหลายคนก็เข้าใจแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้ว่าใจแห่งการขอบคุณเนี่ยต้องมีฮาเลลูยาเราต้องมีใจแห่งการขอบคุณไม่อย่างนั้นพระเยซูจะไม่ถามเลยบอกว่าอีก9คนไปไหนทำไมไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าถ้าพี่น้องไปอ่านดูนะครับอีก9คนไปไหนทำไมไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าเองเมื่อพระเจ้ารักษาเราสิ่งที่เราจะทำคือขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับพอเราเช็คอาการต่างๆว้าวหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารักษาเราเราก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนเวลาเราไปประกาศเมื่อเราเองอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยหมดแล้วพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ทำไมต้องให้เขาบิดซ้ายบิดขวาดูซิปวดเอวปวดขาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เช็คว่ามันหายไหมถ้ามันหายให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าแล้วให้เราสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากใจการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพระเยซูเองก็เรียกร้องถ้าเรารู้อยากรู้ใจของพระเจ้าคิดยังไงเราดูจากพระเยซูถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีหัวใจแบบไหนดูหัวใจพระเยซูง่ายมากเลยนั่นบอกว่า9คนไปไหนทำไมไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าแล้วพระเยซูก็พูดกับชายคนนี้และพระคัมภีร์กำหนดไม่ใช่กำหนดพระคัมภีร์เจาะจงว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนสมาเรียเป็นคนต่างชาติถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แสดงว่าพระเยซูเนี่ยเลียบชายแดนระหว่างสมาเรียและกาลิลีจุดประสงค์ของพระองค์คือต้องการอยากจะบอกว่าเมนพระองค์มาเพื่อที่จะนำคนยิวมาหาพระองค์แต่หัวใจของพระองค์นั้นไม่เคยที่จะถูกกีดกันด้วยสิ่งที่มนุษย์มองว่าอันนี้คือต่างชาติอันนี้คือยิวพระองค์เองหัวใจนั้นกว้างขวางและพระองค์นั้นมีน้ำพระทัยให้ทุกคนนั้นหายดีเอเมนไหมครับดังนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้ทุกคนหายดีเอเมนไหมครับมันอาจจะมาจากส่วนตัวเขามันอาจจะมาจากความบาปมันอาจจะมาจากสิ่งที่มารซาตานอาจจะมีส่วนในการทำแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์ไม่เคยสอนคนเพื่อจะให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์มีพระทัยที่จะเยียวยารักษาเขาพระเยซูไปที่ไหนวางมือพระเยซูไปที่ไหนอธิษฐานรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนที่มารับการรักษาที่มาจากพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นขอพระคุณมันเป็นผลดีกับชีวิตของเราและคนที่ตอบสนองพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องเป็นคนต่างชาติเป็นคนสมาเรียบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรการอัศจรรย์การหายโรคไม่ได้เป็นเหตุทำให้คนนั้นเนี่ยอยากจะเดินและติดตามพระเจ้าดังนั้นเวลาเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐอย่าเพียงแต่ให้เขาเองเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่เราต้องพาเขามาถึงซึ่งพระคุณของพระเจ้าได้รับความรอดในฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เขาหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเขาเองหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาเองตายฝ่ายวิญญาณเขาเสียชีวิตแล้วเขาไปนรกมันจะมีประโยชน์อะไร9คนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรแต่เรารู้ว่า1คนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาติดตามพระเจ้าแต่9คนนั้นหายจากโลกแต่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าสำคัญตรงนี้นะพี่น้องบางครั้งเราเองเนี่ยอยากช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจเขาบางทีเราอยากช่วยเรื่องสุขภาพเขาบางทีเราสงเคราะห์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีพี่น้องฟังดีๆนะครับเราการไปช่วยสงเคราะห์คนเนี่ยดี
เราเลี้ยงข้าวเขาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องไปไกลกว่านั้นก็คือเราต้องพาเขามาถึงซึ่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้รับความรอดและจิตวิญญาณของเขานั้นจะไม่ตกนรกแต่ไปสวรรค์กับเราเอเมนไหมครับคือการขยายอาณาจักรพระเจ้านี่คือแผ่นดินของพระเจ้าได้ขยายออกไปผ่านชีวิตของเราเราต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ดีการเลี้ยงอาหารก็ดีแต่เราต้องไปไกลกว่านั้นพาเขารู้จักพระเจ้าคริสตจักรของเราจึงเป็นคริสตจักรที่เราจะจัดประกาศคริสต์มาสก็ต้องมีข่าวประเสริฐกิจกรรมใดๆที่ไม่ได้มีข่าวประเสริฐเราจะไม่ทำต้องมีข่าวประเสริฐอยู่ในนั้นต้องพาเขามีกันรู้จักพระเจ้าเองไหมครับชีวิตของเราส่วนตัวในครอบครัวเหมือนกันพี่น้องเราต้องตั้งใจตัดสินใจจะให้พระเยซูเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราทุกเรื่องในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าโรม8บทที่39หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ประการที่3ก็คือไม่เพียงแต่เราเองถูกเรียกเพื่อจะมีใจขอบคุณไม่เพียงเราเองนั้นรู้ว่าจุดประสงค์ของการที่เราขอบพระคุณเพราะพระเจ้าปรารถนาอยากจะอวยพรและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นประการที่3เหตุผลของการที่เราควรมีใจขอบพระคุณมันมีเหตุผลอะไรที่เราควรจะมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเหตุผลนั้นก็คือ 3.1เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงแสนดีเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงแสนดีความดีของพระเจ้าสิ่งดีต่างๆในพระองค์นั้นมากมายในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่มีอะไรทำให้ความรักของพระเจ้าขาดจากเราได้ไม่มีใครเอเมนเลยครับข้อนี้บอกว่าอะไรครับโรมบทที่5ข้อที่8แล้วก็โรมบทที่8ข้อ39บอกว่าหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและไม่มีความรักนี้จะขาดไปเลยถูกเชื่อมกันเหตุผลที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับความรักของพระเจ้าที่ยึดโยงชีวิตของเราเป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเห็นไหมครับวรรคท้ายของสดุดี136ข้อที่1เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าอะไรครับเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะขาดความรักของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและพระองค์ทรงเป็นเบื้องปลายความรักที่พระเจ้ามีต่อเราจึงยั่งยืนหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไม่ว่าเราจะอายุมากขึ้นออปีหน้าเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมากไปกว่านี้อีกหลายปีความรักพระเจ้าก็ยังไม่เคยสูญสิ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะมีโอกาสได้นำมาให้พี่น้องมีโอกาสได้คิดเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนน
เมื่อมีคนเป็นอันมากมาฟังสิ่งที่พระองค์สอนถึงเวลาเย็นแล้วสาวกมาบอกพระเยซูบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะเย็นแล้วปล่อยให้คนเหล่านี้กลับบ้านไปเพื่อจะได้ไปซื้ออาหารตามบ้านต่างๆกินเพราะมันเย็นมากแล้วพระเยซูบอกว่าไม่ต้องให้เขาไปจงเลี้ยงดูเขาสาวกก็ยังเลยบอกต่อว่าพระองค์จะเลี้ยงได้ยังไงคนจำนวนมากอย่างนี้เนี่ยใช้เงินจำนวนมากก็เลี้ยงเขาไม่ไหวแล้วพระเยซูก็บอกว่ามีอาหารอยู่เท่าไหร่สาวกบอกว่าอะไรครับมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วพี่น้องเฉพาะผู้ชายเนี่ยตั้ง 5,000 คนแต่มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องให้เขาไปเลี้ยงดูเขาว้าวไม่ต้องให้เขาไปเลี้ยงดูเขาสิ่งที่พระเยซูกำลังจะสอนสาวกและสอนเราในวันนี้ก็คือการจะเตรียมของพระองค์นั้นอัศจรรย์และสิ่งที่พระองค์เริ่มทำคืออะไรครับพระองค์แหงพระพักขึ้นฟ้าสวรรค์และถ้าเราไปดูในฉบับภาษาอังกฤษ Give thanks ขอบคุณเงยหน้าสู่ฟ้าสวรรค์และขอบคุณ and bless อวยพร and broke หักทรงให้กับสาวกหันหน้าสู่สวรรค์ขอบคุณพระเจ้าอวยพรเริ่มหักและส่งให้สาวกพอเริ่มหักและส่งให้สาวกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออัศจรรย์เพราะอะไรครับหักไปเนี่ยมันก็ต่อมาหักไปก็ต่อมาหักไปก็ต่อมาหักไปก็ต่อมาจนในที่สุดพี่น้องเหลือกี่กระบุงครับ12กระบุงปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันสิ่งที่เราควรจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือเรามีพระเยซูวางใจและมั่นใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าเองไหมครับแม้ทรัพยากรของเราอาจจะมีน้อยๆแต่ในพระเจ้าสิ่งเล็กน้อยจะกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตเอเมนมั้ยครับความสามารถของท่านที่เล็กน้อยน้อยเงินของท่านที่เล็กน้อยน้อยสังเกตไหมว่าพระเยซูบอกว่าเอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นมาให้เราเอาให้พระเจ้าก่อนไม่มีใครเอเมนเลยทีนี้เอาให้พระเจ้าก่อนไม่ใช่ว่าพระเยซูเห็นแก่ตัวพี่น้องไม่ใช่เราเองเอาอยากจะเอาออกไปแต่เราต้องเอามาให้พระนิเวศของพระเจ้าก่อนมีเอเมน5คนไม่ใช่พี่น้องโอ้พี่น้องเอาของมาโอ้เราแบบอยากออกไปก่อนไม่ใช่พี่น้องวิญญาณคืออย่างนี้สิ่งที่ถูกต้องคือเอามาให้พระเจ้าก่อนหลังจากนั้นการเจิมของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเมื่อเราส่งผ่านออกไปมันจะทวีคูณอะไรรู้อย่างเอเมนไหมครับมันจะทวีคูณเอเมนพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องคนไหนนะอยากจะมั่งคั่งนะพี่น้องต้องมีใจแบบนี้ให้มั้ยครับมาก่อนแล้วหลักการนี้มันมีเป็นหลักการแบบนี้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหญิงม่ายชาวเซเลฟัสทำไมต้องเอาน้ำมันกับขนมปังเนี่ยให้เอลียาก่อนคือเอาให้พระเจ้าก่อน
อันไหนที่มันอยู่ในมือพระเจ้าต่อให้มันเล็กน้อยต่อให้มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ต่อให้มันดูเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นไปได้นะพระเจ้าเอเมนมั้ยครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องผมอยากจะบอกอย่างนึงพี่น้องนะผมเนี่ยมีอะไรเล็กน้อยหมดเลยทักษะดนตรีก็เล็กน้อยความสามารถก็เล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือผมไม่ค่อยเรื่องมากกับพระเจ้าผมไม่ค่อยเรื่องมากแล้วพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าเตรียมผมเนี่ยไม่ค่อยมีการอัศจรรย์พระเจ้าเตรียมผมเนี่ยไม่ใช่โอ้โหได้ยินเสียงพระเจ้ากับหูโอ้ตื่นเต้นโอ้ในนิมิตไม่มีเลยแต่หลังๆเริ่มมีนะพี่น้องแต่หลังๆเนี่ยพระเจ้าให้ภาพเป็นความฝันเป็นนิมิตอะไรเนี่ยมีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเป็นวัยรุ่นช่วงเป็นหนุ่มน้อยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะแสดงว่าพี่น้องตามอยู่ปรากฏว่าเชื่อพระเจ้าง่ายๆอ่ะพี่น้องก็แบบเป็นคนแบบต่างจังหวัดเนาะรับใช้พระเจ้าก็แบบคือพี่เลี้ยงบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะบอกไปนำเพลงบอกไปสอนลูกแกะบอกไปแบบบางทีไม่มีเงินในกระเป๋าก็ไปพี่น้องเป็นคนแบบเนี้ยในท้ายที่สุดก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตผมไม่ได้หมายว่าผมดีกว่าพี่น้องนะแต่ผมเพียงแต่เอาเสี้ยวหนึ่งให้พี่น้องฟังว่าคนที่ไม่ได้มีความสามารถเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันเอเมนไหมครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เรามีเล็กน้อยเนี่ยเอาไปใส่ในมือพระเจ้าเอาไปมอบให้พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะทำให้มันยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับไม่ว่าเงินไม่ว่าความสามารถไม่ว่าจะเป็นดูเหมือนนามสกุลเราเล็กน้อยไอ้สิ่งเล็กน้อยที่เรียกว่าเล็กน้อยๆเนี่ยพี่น้องเอาไปใส่ในมือพระเจ้าซะเดี๋ยวพระเจ้าจะทำให้มันใหญ่โตเอเมนไหมครับแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหเรามาไกลกว่าที่เราคิดจริงๆขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วเห็นได้ว่ากลายเป็นพรเลยขนมปังนั้นเหลือตั้ง12กระบุงเป็นพรมากมายเลี้ยงคนได้เป็นหมื่นคนเนี่ยคือหัวใจผมอยากให้พี่น้องเนี่ยก้าวข้ามแบบนี้ด้วยกันอย่ามองที่ความจำกัดอย่ามองที่ความเล็กน้อยของเราอย่ามองที่ตัวเราก่อนแต่มองที่เอ๊ะเราได้ให้สิ่งนั้นกับพระเจ้าหรือยังถ้ายังเอาให้พระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างอัศจรรย์และผมเชื่อเลยว่าพี่น้องเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปด้วยกันเราจะเห็นหมู่บ้านในอำเภอของเราในจังหวัดของเราถูกเปิดออกไม่มีเอเมนเลยสักคนเลยครับเนี่ย Amen. เราจะเห็นคนเหล่านี้เนี่ยเปิดออกหัวใจเปิดออกเพราะข่าวประเสริฐของเราเอเมนไหมครับ Amen. เพราะข่าวประเสริฐที่เราไปประกาศขอบพระคุณพระเจ้าทุกตำบลใน10ตำบลของเราใน144หมู่บ้านหรือในอำเภอต่างๆในจังหวัดของเราและประเทศของเราพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความเล็กน้อยของเราอย่าให้เราเองไปจดจ่ออยู่ที่ความเล็กน้อยของเราแต่เราจดจ่ออยู่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าในมือของพระเจ้าอยากจะแบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่พระเยซูไปบ้านของซีโมนคนนี้ไม่ใช่เปโตรนะครับซีโมนที่เป็นฟาริสีซีโมนที่เป็นฟาริสีเนี่ยน่าจะเชิญพระเยซูไปทานข้าวขณะที่อยู่ในเรือนนั้นก็ปรากฏว่ามีหญิงชั่วโอ้โหพี่น้องพระกัมมีใช้คำแรงเลยนะหญิงชั่วพี่น้องคงเข้าใจนะหญิงชั่วคืออะไรอาจจะเป็นหญิงโสเภณีอาจจะเป็นผู้หญิงที่หาเงินมีหญิงชั่วคนหนึ่งเข้ามาแล้วเอาก้อนน้ำหอมที่เธอมีภาษาอังกฤษใช้เขาเป็นน้ำหอมที่ราคาแพงมากชโลมพระเยซูศีรษะจนเท้าของพระเยซูหลังจากนั้นเธอก็เอาผมเธอเช็ด
ที่เท้าของพระเยซูซิโมนฟาริสีบอกว่าเลยถ้าท่านคนนี้เป็นผู้เผยพระวจนะคงจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแล้วทำไมยังปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำได้ดูสิเอาผมไปเช็ดแล้วเอาปากไปจุ๊บที่พระบาทของพระเยซูด้วยพระเยซูก็เลยพูดกับซิโมนฟาริสีบอกว่ามีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งมีเป็นหนี้อยู่500เดนาริอันอีกคนหนึ่งมีเป็นหนี้อยู่ไม่เพียงกี่เหรียญเดนาริอันหรือประมาณ5เดนาริอันในสองคนนี้เนี่ยเขาไม่มีเงินจะมาใช้หนี้แต่เจ้าหนี้เนี่ยได้ยกหนี้ให้กับเขาในสองคนนี้ท่านคิดว่าคนไหนล่ะที่จะมีใจขอบพระคุณซิโมนฟาริสีตอบว่าก็คนนั้นแหละที่เป็นหนี้500เดนาริอันที่จะมีความซาบซึ้งใจในพระคุณของเจ้าหนี้พระเยซูตอบว่าอะไรครับท่านว่าถูกแล้วคือเก่งคณิตศาสตร์ด้วยคนนี้พระเยซูบอกว่าท่านว่าถูกแล้วแล้วพระเยซูพูดต่อเลยนะเราขึ้นมาเรือนของท่านน้ำล้างเท้าท่านก็ไม่ได้ล้างให้กับเราพี่น้องฟังดีๆนะหญิงคนนี้ไม่เพียงแต่เอาน้ำเปล่าแต่เอาน้ำหอมที่มีราคาสูงล้างชโลมพระองค์ในฉบับ Amplify เนี่ยบอกว่าน้ำราคาถูกๆน้ำหอมราคาถูกๆท่านก็ยังไม่เอามาชโลมเราเลยแต่หญิงคนนี้เนี่ยเอาน้ำหอมที่มีราคาสูงภาษาอังกฤษใช้ว่า costly คือน้ำหอมที่มันมีราคาสูงมันมีชื่อเสียงมากมายเธอยังเอามาชโลมแต่ศีรษะล้างเท้าเราด้วยเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่เคยจุ๊บเราเลยไม่ให้เกียรติเราเลยอาจจะประมาณนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดเลยอย่าลืมพี่น้องหญิงคนนี้หญิงชั่วนะเธอยังเอาผมของเธอเช็ดพี่น้องพระเยซูกำลังสอนอะไรพระองค์กำลังสอนถึงเรื่องใจแห่งการขอพระคุณคนที่มีใจขอพระคุณที่สัมผัสหรือสำนึกในพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอย่าเป็นลูกของพระเจ้าที่เพิกเฉยไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักพระคุณพระเจ้าแต่ให้เราเองนั้นมีใจขอพระคุณพระเจ้าคนไหนที่พระเจ้าช่วยเหลือช่วยกู้เยียวยารักษาควรที่เป็นคนที่ใจขอพระคุณพระเจ้าและสำนึกในการขอบคุณพระเจ้าคือจดจ่ออยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าศึกษาอ่านให้เข้าใจให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเราทบทวนชีวิตของเราเพื่อเราเองนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทำกับเรานั้นมันมากจริงๆก่อนที่เราจะรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักพระเจ้าก่อนผมเองก็ตั้งใจนะพี่น้องว่าในปีข้างหน้าจะเป็นปีที่ใช้เวลากับถ้อยคำพระเจ้าเยอะขึ้นมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้มีโอกาสได้ศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราจะไม่หยุดในการที่จะศึกษาถ้อยคำพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเองไหมครับเพราะยิ่งศึกษาถ้อยคำพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งรู้จักเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเพราะเรายิ่งศึกษาถ้อยคำพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจชีวิตมากขึ้นยิ่งเราศึกษาถ้อยคำพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งมีสติปัญญาของพระเจ้ามากขึ้นยิ่งเราศึกษาและจดจ่อถ้อยคำพระเจ้าเท่าไหร่การเยียวยารักษาเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
ยิ่งเราถ้อยแช่ตัวอยู่ในถ้อยคำพระเจ้าถ้อยคำนั้นจะกลายเป็นชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะท้าชวนพี่น้องหนุนใจพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องว่าจดจ่ออยู่ถ้อยคำพระเจ้าแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นปีที่ผ่านมาหรือปีนี้เนี่ยเราแช่ตัวอยู่แล้วพี่น้องรู้จักพระองค์มากขึ้นในพระองค์นั้นพี่น้องลึกมากจนไม่มีอะไรที่จะหยั่งวัดได้เลยอย่าคิดว่าเรารู้แล้วอย่าคิดว่าเราพอแล้วอย่าคิดว่าเราเองเข้าใจพระเจ้าแล้วยังไม่เข้าใจแม้นเพียงเสี้ยวหนึ่งเลยใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นนี่คือสิ่งอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราเองนั้นจดจ่ออยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าสิ่งที่จะตามมาก็คือวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าไม่ต้องกังวลเพราะถ้าเราเอาสิ่งที่มีอยู่อนาคตของเราไว้ในมือของพระองค์การจัดเตรียมไว้ที่พระองค์มั่นใจในการจัดเตรียมของพระองค์เราจะไม่กังวลแต่เรากังวลอยู่เพราะอะไรเราไม่มั่นใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าเรากำลังบอกว่าคือมันไม่ชัวร์ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพี่น้องถ้าพระเยซูพูดครั้งเดียวเราต้องฟังแต่ในพระคำของพระเจ้าพูดไม่รู้กี่ครั้งว่าอย่ากังวลกังวายและเมื่อพระเจ้าพูดสิ่งนั้นเป็นจริงแน่นอนให้ระวังใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราไปกันได้ที่ฐานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์เองนั้นได้ให้เราเข้าใจเรียนรู้สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์สิ่งนี้จะไม่อยู่ในถ้อยคำของพระองค์เท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นชีวิตของเราเพราะเราเองจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพี่น้องบางท่านที่พี่น้องเองอาจจะยังไม่มั่นใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าประกาศความเชื่อของเราว่าลูกจะวางใจพระเจ้าลูกจะไว้วางใจพระองค์ลูกจะพึ่งพาพระองค์ในปีข้างหน้าที่จะถึงนี้และสำหรับพี่น้องบางคนที่พี่น้องเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาในการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบอกพระเจ้าว่าเราจะใช้เวลาในการทบทวนขอบคุณพระเจ้าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราสำหรับพี่น้องหลายคนที่พี่น้องเองได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าแล้วรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วรับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วพี่น้องอยากจะมีโอกาสได้นำพระพรนั้นไปยังผู้อื่นเพื่ออยากจะเป็นพรเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระคุณพระเจ้าเราจะกลายเป็นชีวิตแห่งเป็นพระพรของพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราจะไม่คลั่งกลัวเราจะไม่กังวลแต่เราจะวางใจพระเจ้าและในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในความสัตย์จริงของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการยกชูของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอวยพรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความโปรดปรานของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะที่พระเจ้าให้กับเราในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไปก็จะเห็นชัยชนะที่มากขึ้นและจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าให้เรามีการได้ยืนขึ้นนะครับเราจะมีการได้นมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกัน